งินจะออกถึงทอก็สอเขาบอกถ้าเงินข้าวออกจะโทรมาปีเดือนผ่านไปทางรัฐก็ไม่โอนมาทั้งค่าปุ๋ยค่ายาพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาสวัสดีทักทายยามค่ำค่ำอีกครั้งหนึ่งครับขอเสียงทักทายกันครับพี่น้องพี่น้องใช่ไหมครับว่าท่ามกลางความคึกคลื้นคึกคักสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่สบายใจครับคำถามถามว่าทำไมรู้ว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่สบายใจเพราะว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นปากกล้าขาสั่นครับพี่น้องบอกว่าไม่กลัวกระบวนการตรวจสอบพร้อมเสมอที่จะให้คำชี้แจงต่อปปช.แต่เบื้องหลังคำว่าพร้อมของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นยิ่งลักษณ์ชินวัตรดิ้นเต็มที่ครับพี่น้องดิ้นเต็มที่ทวงเวลาเต็มที่พอใจลึกๆแล้วไม่อยากไปชี้แจงปปช.เพราะกลัวติดคุกเฉพาะวันนี้เองยิ่งลักษณ์ชินวัตรเปิดประเด็นออกมาหลายประเด็นมากแต่และประเด็นที่เปิดออกมานั้นนำไปสู่การถ่วงเวลาเพราะว่าไม่อยากจะไปชี้แจงปปช.คำถามถามว่าทำไมยิ่งลักษณ์ไม่อยากไปชี้แจงปปช.เนื่องจากว่าตอบไม่ได้คำถามถามว่าทำไมตอบไม่ได้ก็เพราะว่ามันโกงจริงถามถามว่าแล้วโกงจริงแล้วเป็นยังไงเล่าถ้าโกงจริงก็ต้องติดคุกสิคุก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 สิพี่น้องที่รักครับวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างน้อยวันนี้คุณยิ่งลักษณ์เรียกร้องว่าจะเพิ่มพยานแล้วครับพี่น้องก่อนหน้านี้เคยเสนอไป11คนปปช.บอกว่าเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการรับจำนำข้าวปปช.เลยบอกให้3คือกิตติรัตน์ นรนองนิวัฒน์ธรรมรงค์และยันยงพงษ์ราษฎร์ปปช.มีเหตุผลอธิบายไว้เรียบร้อยเลยว่า3คนนี้เป็นบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวและความเสียหายเม็ดเงินงบประมาณของประเทศจึงเชื่อว่า3คนนี้เป็น3คนที่เหมาะสมแต่ยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่พอวันนี้ยิ่งลักษณ์จึงเรียกร้องส่งทนายความไปปปช.ครับพี่น้องบอกขอเพิ่มอีก4คนจริงๆแล้วปปช.เคยตอบมาแล้วหลายรอบนะว่าให้แค่3เพราะว่า3คนนี้เกี่ยวข้องจริงๆแต่วันนี้ยิ่งลักษณ์ก็ยังดื้อจะขอเพิ่มอีก4อันประกอบไปด้วยเฉลิมอยู่บำรุงวราเทพรัตนากรแล้วคนที่เป็นนายกสภาตรวจสอบบัญชีแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นตำรวจที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวรพงษ์ ศิวปีชาความจริงลูกไม้ตื้นๆอย่างนี้ใครๆก็รู้แล้วก็พูดบนเวทีนี้อีกอยู่แล้วครับพี่น้องแค่ลำพังเฉลิมคนเดียวเผลอๆ3ปียังสอบไม่จบเลยพี่น้องเพราะเฉลิมเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลเอาแค่เพิ่ม4คนนี้เข้ามายืนยันกับพี่น้องเลยว่า3ปีสอบไม่จบแน่นอนพี่น้องเอ๋ยดีไม่ดีกว่าจะสอบเสร็จเฉลิมตายก่อนเพราะว่าวันนี้ใครๆก็รู้ว่าเฉลิมสุขภาพไม่ดีเฉลิมสุขภาพไม่ดีแล้วเฉลิมไปไม่เป็นยิ่งการชุมนุมของตู่ของเต้นประกาศไว้ 500,000 เฉลิมคุยนักคุยหนาว่ามาเต็มที่ถ้ามามากกว่ากปปส.จะว่ากันนะเฉลิมคุยจริงๆแต่ปรากฏว่ามาแค่ 2-3 หมื่นคนเท่านั้นเองเฉลิมเงียบกิ๊บเลยครับพี่น้องเอ๋ยมาเจอดอกนี้พี่น้องแล้วเกิดถ้าปปช.เชิญเฉลิมไปเป็นพยานให้ปากคำกับปปช.คดีจำนำข้าวถามว่าเฉลิมจะไปหรือแค่นี้เฉลิมก็หัวหดไปแล้วครับพี่น้องเอ๋ยผมถึงบอกเองว่านี่คือประเด็นแรกที่ยิ่งลักษณ์ออกมาพูดวันนี้แล้ววันนี้เขาส่งทนายไปปปช.จริงๆนะพี่น้องบอกว่าขอเพิ่มอีก4คนนี่คือลูกไม้ตื่นๆที่ให้รับรู้ว่ายิ่งลักษณ์กลัวมากยิ่งลักษณ์ไม่อยากไปปปช.เพราะยิ่งลักษณ์รู้ว่าถ้าไปปปช.เมื่อไหร่ก็คุก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 เมื่อนั้นนอกจากเพิ่มพยานอีก4ปากแล้วซึ่งผมเชื่อว่าปปช.คงปฏิเสธแต่ปปช.เข้าใจกว้างนะเพราะผมดูคำสัมภาษณ์ของปปช.แล้วเขาบอกว่าคุณจะเพิ่มมาก็ได้4คนให้คุณมีคำชี้แจงให้ชัดเจนว่า4ปากนี้มีความสำคัญอย่างไรอย่าง3ปากแรกปปช.บอกเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการเราจะนำข้าวดังนั้นคนที่จะมาชี้แจงต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าว
ถามว่าเฉลิมมาทำไรเฉลิมชี้แจงเรื่อง G2G ได้ไหมหัวใจการทุจริตจำนำข้าวมันคือ G2G ถามว่าเฉลิมชี้แจงได้ไหมผมจำได้เสมอพี่น้องตอนที่พวกเราอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนั้นคุณบุญทรงเตริยาพิรมก็ตอบไม่ได้คุณกิติรัตน์ก็ตอบไม่ได้ยิ่งรักยิ่งไม่ตามพูดถึงถามเฉลิมเฉลิมบอกไม่รู้เฉลิมไม่เกี่ยวเรื่องการระบายข้าวนั้นเอาเฉลิมไปทำไงเฉลิมตอบ G2G ไม่ได้วรพงศ์ศรีวิชาก็ตอบ G2G ไม่ได้แม้แต่นายกสภาบัญชีอะไรก็ตอบ G2G ไม่ได้หัวใจมันคือ G2G เอาพวกนี้ไปเพื่อเตะถ่วงเวลาเท่านั้นพี่น้องเอ๋ยครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้ยิ่งลักษณ์ก็ยังบอกว่ายิ่งลักษณ์จะอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารคือเขาพยายามกล่าวหาว่าปปช.ให้ข้อมูลไม่ครบแล้วผมก็เชื่อว่าก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าปปช.ให้ข้อมูล49ใบแล้วตอนหลังก็ตีโพยตีพายปปช.ก็ออกมาชี้แจงว่าไอ้49ใบหรือ49แผ่นน่ะในรายละเอียดมันเป็นเอกสารรัฐบาลหมดผมเคยเล่าพี่น้องฟังหลายรอบต้องเล่าซ้ำๆเพราะพวกนี้มันลูกไม้มันเยอะปปช.บอกว่าเอกสารอย่างน้อยคำแถลงนโยบายรัฐบาลน่ะรัฐบาลก็มีอยู่แล้วเอกสารของปปช.ที่ส่งไปยังรัฐบาลรัฐบาลก็มีอยู่แล้วเอกสารของสตง.ที่ส่งไปรัฐบาลรายละเอียดรัฐบาลก็มีอยู่แล้วคำอภิปรายของพวกผมกระทู้ต่างๆพวกผมรัฐบาลก็มีอยู่แล้วเพราะจงใจถามยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่พวกนี้มันลูกไม้เยอะพี่น้องมันบอกว่าปปช.กลั่นแกล้งให้มาค่า49แผ่นปปช.บอกเอ้าถ้าคุณอยากจะได้ใช่ไหมไม่เป็นไรปปช.ก็ให้ถ่ายให้คือเอกสารที่รัฐบาลมีอยู่แล้วทั้งสิ้นปรากฏว่าถ่ายได้280หน้าหลังจากถ่ายเสร็จออกมาตีโพยตีพายบอกว่าโอ้โหเอกสาร280หน้าให้เวลาแค่3วันเนี่ยไอ้พวกนี้คือลูกไม้พี่น้องที่รักครับวันนี้ยิ่งลักษณ์บอกว่าจะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดพี่น้องใช่ไหมครับว่าคดีพวกนี้ข้อมูลหลายๆข้อมูลมันเป็นความลับพี่น้องแต่ยิ่งลักษณ์ก็ใช้ลูกไม้ฮะเพราะกรรมการข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ก็เป็นของคนของทางรัฐบาลแต่ปปช.ก็เป็นองค์กรอิสระที่เขามีอำนาจหน้าที่ของตัวเขาเองแต่สิ่งที่ยิ่งลักษณ์พูดอย่างนี้เท่ากับว่ายิ่งลักษณ์ไม่อยากไปปปช.จึงหาทางวิธีการเตะทวงนอกจากขอเพิ่มพยาน4ปากเพิ่มจาก3ปากเดิมแล้วจะอุทธรณ์กรรมการข้อมูลข่าวสารเพราะว่ายิ่งลักษณ์ไม่ต้องการไปปปช.เพราะอะไรพี่น้องเพราะกลัวคุกสิ่งที่ต้องย้ำให้พี่น้องรับทราบวันนี้ยิ่งลักษณ์ยังพูดเหมือนเดิมทุกอย่างพี่น้องยิ่งลักษณ์บอกว่าพร้อมที่จะไปปปช.แต่ขอความเป็นธรรมให้เหมือนกับนักการเมืองคนอื่นยิ่งลักษณ์จะมีประโยคซ้ำๆของตัวเองฮะวันนี้เราจึงต้องตามให้ทันฮะคำก็ขอความเป็นธรรม2คำก็ขอความเป็นธรรม3คำก็ขอความเป็นธรรมแต่ผมบอกคุณยิ่งลักษณ์เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมา2ปีกว่าแล้วทุกคนให้ความเป็นธรรมคุณเต็มที่แต่คุณละเลยคุณไม่เคยใส่ใจคุณทอดทิ้งใกล้เกิดความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวคุณยิ่งรักคุณรู้ไหมคุณประกาศบอกขอความเป็นธรรมทีไรผมเจอพี่น้องชาวนาแถวบ้านผมบอกว่าพี่น้องชาวนาขอความเป็นธรรมด้วยเมื่อไหร่จะได้เงินสักทียิ่งรักเอ๋ยขนาดนี้ชาวนาเอาเงินไปเข้าโครงการตอนนี้6เดือนแล้วเม็ดเงินก็ยังขาดประมาณแสนล้านเศษพี่น้องชาวนาเหล่านี้เกือบล้านครัวเรือนเขาขอความเป็นธรรมจากคุณยิ่งลักษณ์คุณมีความเป็นธรรมให้กับพี่น้องชาวนาหรือไม่ยิ่งลักษณ์คุณรับรู้ไหมผมถึงบอกได้เลยว่าไม่แปลกแล้วครับพี่น้องวันนี้พี่น้องชาวนาพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องคนยากคนจนจึงลงโทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรคำถามถามว่าเขาลงโทษอย่างไรก็ไอ้ตู่ไอ้เต้นมันโฆษณาไว้ 500,000 พี่น้องบอกว่างานนี้มาแน่ 500,000 งานนี้มาแน่ 500,000ก็ชาวนาเขายังไม่ได้เงินโครงการจำนำข้าวคุณหลอกเข้ามาตลอดเขาขอความเป็นธรรมคุณก็ไม่มีความเป็นธรรมให้เขามีหนำซ้ำค่าของชีพก็แพงแก๊สก็ขึ้นทุกเดือนถังหนึ่งขึ้นถังละ7บาท50ขึ้นทุกเดือนขึ้นให้ครบ1ปีคุณไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับเขาเลยวันนี้พี่น้องชาวนาพี่น้องคนยากคนจนบอกว่าอย่างนี้เจอกันเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาพี่น้องครับเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาบอก 500,000 เลยเหลือแค่ 20,000 อย่างนี้ชัดเจนว่าคนเสื้อแดงไม่เอาพวกคุณแน่นอนครับพี่น้องนอกจากลูกไม้ของคุณยิ่งลักษณ์แล้วครับพี่น้องอย่างที่ผมเคยกล่าวเป็นว่าพวกนี้
การเอาพยานเยอะๆต้องการเตะถ่วงเวลานานๆแค่พยานสามปากพี่น้องวันนี้พี่น้องเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ไหมครับกิตติรัตน์ณรนองหรือจอมไว้ลายออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ชัดเจนว่ากกต.จะนัดไปให้ปากคำโทษนะครับปปช.จะนัดไปให้ปากคำวันที่11เมษายนที่จะถึงนี้กิตติรัตน์บอกแล้วครับว่าไปไม่ได้วันนี้ลายออกอีกแล้วครับพี่น้องกิตติรัตน์อ้างว่าจะต้องไปประชุมเวิลด์แบงค์หรือธนาคารโลกและ IMF ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาดูมันพูดพี่น้องผมถึงอยากจะบอกพี่น้องและบอกไปยังคุณกิตติรัตน์เพราะทราบข่าวว่าวันนี้ยังไม่ได้เดินทางอาจจะเดินทางคืนนี้วันนี้คุณต้องรู้ตัวว่าคุณเป็นรัฐมนตรีรักษาการคุณไม่ใช่รัฐมนตรีในตำแหน่งหรือรัฐบาลในตำแหน่งถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งและเป็นรัฐบาลจริงๆที่ทำหน้าที่อยู่คุณไปอย่างเงี้ยพอฟังขึ้นเพราะคุณจะไปประชุมเวิลด์แบงค์ไปประชุม IMF คุณก็ได้เอาข้อสรุปมาให้รัฐบาลดำเนินการต่อแต่โทษทีกิตติรัตน์เอ๋ยวันนี้คุณเป็นรัฐมนตรีรักษาการไม่รู้ว่ารัฐมนตรีคนใหม่หรือว่ารัฐบาลคนใหม่จะมาเมื่อไหร่และไม่รู้ว่ารัฐบาลยิ่งรักจะอยู่ได้กี่วันดีไม่ดีคุณบินไปยังไม่ทันบินกลับประชาชนขับไล่ยิ่งรักออกไปเรียบร้อยแล้วผมอยากจะเตือนไปยังคุณกิตติรัตน์ว่าลูกไม้นี้ใครๆก็รู้ทันคุณอ้างว่าไปประชุมเวิลด์แบงค์เรื่อง IMF ถ้าคนไม่เข้าใจก็มีความรู้สึกเออเป็นภาระหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ขอโทษทีกิตติรัตน์คุณเป็นแค่รัฐมนตรีรักษาการกลับไปแล้วจะอยู่ได้กี่วันและคำถามถามว่าคุณไปแล้วคุณจะมารวบรวมประเด็นส่งให้รัฐมนตรีคลังของรัฐบาลใหม่เหรอมันเป็นไปไม่ได้ในภาวะอย่างนี้คุณควรจะให้ท่านปลัดกระทรวงหรือข้าราชการระดับอธิบดีที่เขารับผิดชอบในเรื่องนี้ไปประชุมเพราะปลัดกระทรวงไปอธิบดีไปเขาไปแล้วก็สรุปประเด็นกลับมาเขาเตรียมเอานโยบายเหล่านี้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่อย่างนี้ถือว่าไปแล้วคุ้มค่าแต่อย่างกิตติรัตน์ไปนะไปแล้วเสียงก็ประมาณเปล่าๆอย่างนี้ถือว่าไปเที่ยวเอามาเป็นข้ออ้างว่าไปประชุมเวิลด์แบงก์ IMFคุณกลับมาแล้วคุณอยู่ได้อีกไม่กี่วันเพราะอีกไม่กี่วันแล้วท่านสุเทพประกาศไว้ชัดเจนลุงกำนันประกาศไว้ชัดเจนว่ายิ่งรักอยู่ไม่ได้แน่นอนภายในสิ้นเดือนนี้ผมอยากจะฟ้องพี่น้องมวลมหาประชาชนการที่กิตติรัตน์อ้างว่าไปประชุมเวิลด์แบงค์ไปประชุม IMF เรื่องจริงๆแล้วคือต้องการจะเตะทวงไม่อยากจะเป็นพยานต่อปปช.อย่างนี้ใครๆก็รู้ทันไอ้โต้งไว้หลายเอ๋ยหยุดโกหกได้แล้วแล้วก่อนที่ไอ้โต้งไว้ลาจะออกเดินทางจะมีการให้สัมภาษณ์กันพี่น้องคือพวกนี้เนี่ยต้องตามให้ทันแล้วถ้าตามไม่ทันแล้วพี่น้องก็จะเคิร์มแต่พวกเราตามทันตลอดจำเป็นต้องขึ้นมาชี้แจงให้ตามให้ทันโต้งไว้ลาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ว่าพูดถึงความเสียหายโครงการจำนำข้าวที่มีตัวเลขขาดทุนหรือตัวเลขเสียหายไอ้โต้งก็พยายามบิดเบือนประเด็นบอกว่าถามว่ารถเมย์ขาดทุนไหมนี่ไอ้โต้งเอาไปเทียบอย่างนี้พี่น้องเราพูดถึงโครงการจำนำข้าวเสียหายเยอะไอ้โต้งถามว่าแล้วรถเมย์เสียหายไหมขาดทุนไหมแล้วมันก็ไม่ต่างกันถ้าคนไม่เข้าใจก็มีความรู้สึกเออจริงๆเนาะรถเมย์ก็ขาดทุนรถไฟก็ขาดทุนก็เสียหายทำไมไม่เห็นไปฟ้องโครงการรถเมย์โครงการรถไฟผมบอกพี่น้องที่รักทุกท่านเราต้องตามไอ้โต้งไว้ลายให้ทันประเด็นโครงการจำนำข้าวไม่ใช่ประเด็นหลักไม่ใช่การขาดทุนหรือการเสียหายแต่ประเด็นหลักของมันนั้นเนี่ยการขาดทุนหรือความเสียหายมันมหาศาลเกินกว่าที่จะรับได้เพราะจนป่านนี้เสียหายไปไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนล้านแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องรองนะในความเห็นส่วนตัวผมนะฮะหัวใจหลักมี2ข้อที่โต้งต้องชี้แจง1ความเสียหายนั้นมันถึงมือชาวนาไม่เต็มที่ครับพี่น้องเราเรียกร้องอยู่เสมอว่าถ้า 15,000 ถึงมือชาวนาทั้งหมดถ้าหากความชื้นแล้วเนี่ยถึงมือชาวนาสัก 13,000 หรือ 13,500 อย่างเงี้ยเราถือว่าถึงมือชาวนาเต็มที่แต่คุณบอก 15,000 ถึงมือชาวนาแค่ 10,000-15,000 มี 11,000-12,000 อยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสุโขทัยพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกแถวเนี้ย 15,000 10,000 9,000 ก็มี11,000ก็มีงั้นเงินส่วนใหญ่ถึงมือชาวนาไม่เต็มที่งั้นโต้งไว้ลายคุณอย่ามาเบี่ยงเบนประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเสียหายไปเยอะแต่ถึงมือชาวนาไม่เต็มที่อย่างนี้เนี่ยถึงต้องติดคุกแน่นอนครับและประเด็นที่2ที่พวกเราต้องตามให้ทันฮะ
ประเด็นที่เขาพยายามบอกว่าเสียหายอย่างนี้หรือขาดทุนขนาดนี้โครงการอื่นก็เสียหายโครงการสมัยท่านอภิสิทธิ์ก็เสียหายทำไมไม่เอาด้วยผมถึงบอกเลยว่าประเด็นนี้ไม่ใช่หัวใจเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าประเด็นแรกคือมันถึงมือชาวนาไม่เต็มที่เพราะว่าเข้าสู่ประเด็นที่สองคือความเสียหายมันเกิดจากการทุจริตเยอะมากลองเงินที่คุณได้มาถึงมือชาวนาเต็มที่ไม่มีใครกล้าโวยวายแล้วผมเชื่อว่าเงินเหล่านี้ถ้าถึงมือชาวนาเต็มที่มันจะหมุนกลับเข้ามาแต่วันนี้คุณมันโกงเยอะเองโครงการนี้มันปล่อยให้มีการโกงเยอะมากทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำไอ้ต้นน้ำกลางน้ำผมส่วนตัวผมถือว่ามันไกลตัวเอาแค่ปลายน้ำการระบายข้าวต้องไว้ลายคุณชี้แจงที่ว่าไอ้ G2G เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้โครงการมันล่มจมมากคุณชี้แจงในเรื่อง G2G เป็นยังไงเอกสารต่างๆที่คุณอ้างว่าเป็นตัวแทนประเทศจีนคุณต้องชี้แจงคุณชี้แจงว่าไอ้ปาล์มไอ้โจเป็นใครคุณชี้แจงเดี๋ยวสิแล้วข้าวที่ซื้อไปแล้วคุณชี้แจงที่ว่าส่งไปประเทศจีนไหมคุณต้องเอาหลักฐานเหล่านี้มาชี้แจงดังนั้นต้องย้ำกับพี่น้องว่ากิตติรัตน์ณรนองพยายามเบี่ยงเบนประเด็นบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเสียหายโครงการรถเมย์ก็เสียหายโครงการรับจำนำข้าวเจ๊งโครงการรถเมย์ที่วิ่งในกรุงเทพมันก็เจ๊งเขาพยายามชี้เห็นว่ามันมีค่าเท่ากันซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องตามประธานคือ1เงินถึงมือชาวนาไม่เต็มที่2มันมีการทุจริตกันเยอะมากทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำถ้าโครงการอื่นๆเนี่ยมันถึงมือคนจนไม่เต็มที่และมีการทุจริตผมว่าเราก็ต้องฟ้องปปช.เหมือนกันแต่โครงการอื่นประเด็นไม่ชัดเจนในกรณีของการทุจริตเราก็ไม่รู้จะฟ้องอะไรแต่โครงการจะนำข้าวเราจับได้คาหนังคาเขาดังนั้นจึงฝากอยากฟังไปยังกิตติรัตน์ณรนองหรือต้องไว้อะไรว่าอย่าเบี่ยงเบนประเด็นวันนี้ประเด็นที่คุณพูดมาพวกเราตามพวกคุณได้ทั้งหมดขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็รู้ทันแล้วว่าอย่าเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องความเสียหายอย่างเดียวคุณต้องเอาเรื่องเงินเหล่านี้ถึงมือชาวนาไม่เต็มที่เพราะมีการทุจริตคุณต้องเอาประเด็นเรื่องการระบายข้าวที่มันโกงเยอะมากจนทำให้ประเทศล่มจมนี่ต่างหากฮะที่ทำให้โครงการรับจำนำข้าวมันไปไม่รอดครับพี่น้องครับและสิ่งที่อยากจะฝากไปยังคุณกิตติรัตน์ณรนองไหนๆคุณออกมาพูดเยอะมากในช่วงโครงการรับจำนำข้าวมันเริ่มต้นขึ้นผมว่าคุณกิตติรัตน์ตอนเริ่มต้นโครงการรับจำนำข้าวไม่ค่อยรู้เรื่องข้าวฮะกิตติรัตน์พูดไปเรื่อยพี่น้องสังเกตไหมครับว่ากิตติรัตน์พูดเยอะในช่วงประมาณสัก3-6เดือนแรกหลังจากนั้นเงียบกริบเพราะรับรู้แล้วว่ามันไปไม่รอดจริงๆฮะสิ่งที่ต้องบอกคุณกิตติรัตน์เลยว่าไหนว่าคุณจะชี้นำราคาข้าวในตลาดโลกคุณรับจำนำ15,000ที่เป็นข้าวเปลือกเวลาเป็นข้าวสารมันคือราคา 24,000 บาทคิดเป็นเงินเหรียญคือ800เหรียญคุณบอกว่าจะชี้นำราคาข้าวในตลาดโลกให้ถึง800เหรียญวันนี้ราคาข้าวมันยับเยินพี่น้องเอ๋ยไม่ถึง400เหรียญด้วยซ้ำอย่างนี้กิตติรัตน์จะชี้แจงยังไงขอเสียงโหมเลยครับพี่น้องครับประเด็นถัดมาที่บอกอยากจะฝากไปยังคุณกิตติรัตน์คุณช่วยชี้แจงหน่อยสิว่าคุณเคยพูดใช่ไหมว่าโครงการนี้ไม่เสียหายเยอะถ้าเสียหายมากกว่า60,000ล้านบาทสมัยท่านอภิสิทธิ์ทำโครงการประกันรายได้คุณในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะแสดงความรับผิดชอบวันนี้ตัวเลขมันออกมาชัดเจนว่าความเสียหายนั้นมันเสียหายมากมายมหาศาลมันมากกว่า60,000ล้านบาทชัดเจนคลิปต่างๆในรายการโทรทัศน์ช่อง3หรือภาพข่าวต่างๆถูกออกเผยแพร่เยอะมากทำไมวันนี้กิตติรัตน์ไม่พูดอะไรเลยทำไมกิตติรัตน์ถึงเงียบกริบไอ้ต้องเอ๋ยพูดหน่อยสิว่าเสียหายมากกว่า60,000ล้านบาทจะแสดงความรับผิดชอบทำไมถึงแบบไอ้โต้งดีแต่โมนี่ว่าไม่แน่จริงนี่ว่าตอนนั้นโมเนื่องจากว่าตัวเลขชัดเจนมันไม่ออกเราเอาข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์เชิงเหตุเชิงผลของนักเศรษฐศาสตร์ออกมาโต้มันก็ไม่สนใจแต่หลังจากนั้นแล้วตัวเลขออกมาจริงไอ้โต้งมันเงียบกริบเลยพี่น้องและต้องจี้ไปที่ไอ้โต้งอีกประเด็นหนึ่งในฐานะที่ไอ้โต้งจะต้องเป็นพยานให้ยิ่งลักษณ์ไอ้โต้งจำได้ไหมคุณเคยบอกว่าข้าวถ้ายังไม่ขายถือว่ายังไม่ขาดทุนจำได้ไหมไอ้โต้งข้าวที่บ้านใครอะข้าวบ้านคุณเหรอที่แกไม่ขายไม่ขาดทุนข้าวตอนเข้ามาใหม่ราคา24,000วันนี้ยังไม่ขายขนาดเนี้ยราคาแค่เหลือ11,000เท่านั้นเองพี่น้องข้าวสารกลับถูกกว่าข้าวเปลือกด้วย
ไอ้โต้งไม่รู้เรื่องเลยว่าข้าวสินค้าเกษตรมันไม่ใช่ใบหุ้นคุณอาจจะมาจากตลาดหลักทรัพย์ใบหุ้นยังไม่ขายคุณยังไม่แทงว่าขาดทุนได้ผมไม่ว่าคุณแต่ข้าวหรือสินค้าเกษตรถ้ายังไม่ขายมันมีแต่เน่ากันเน่าไอ้โต้งเองเข้าใจไหมไอ้โต้งเอ๋ยพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมถึงบอกว่าโอ้ยถ้าผมเป็นไอ้โต้งและญาติๆของไอ้โต้งผมอายนะคือคนเป็นใหญ่เป็นโตถึงกรรมการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์มาพูดอย่างนี้แล้วถูกคนอื่นๆมาเยาะเย้ยถากถางในประเด็นต่างๆและไม่ใช่เยาะเย้ยถากถางแบบนักการเมืองเหมือนไอ้ตู่ไอ้เต้นเยาะเย้ยถากถางเอาตรรกะเอาข้อมูลเอาหลักฐานที่พิสูจน์ได้ที่คุณเคยพูดอ่ะเอามาท้าคุณที่คุณพูดไว้ทำไมคุณไม่รับผิดชอบถ้าผมเป็นเขานะผมมุดแผ่นดินหนีเลยพี่น้องอายแต่วันนี้ไอ้โต้มันหน้าด้านเพราะมันอยู่อย่างนี้มันหน้าด้านทั้งพรรคเลยพี่น้องเอ๋ยนี่คือนิสัยชั่วๆของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นมันจึงไม่แปลกที่มวลมหาประชาชนจึงทนไม่ได้จึงออกมาขับไล่ยิ่งลักษณ์และคณะของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องนอกจากไอ้โต้งไว้ลายแล้วพี่น้องมันก็มีอีกคนหนึ่งที่มาแทนนายบุญทรงเตริยาพิรมคือบุญทรงนี่ถ้าพี่น้องจำได้เขาเหม่อลอยนะเวลาอยู่ในสภาถามอย่างตอบอย่างถามช้างตอบม้าถามวัวตอบควายถามหมูตอบหมาถามอะไรก็บอกไม่เคยทุจริตไม่มีการโกงแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเอาหลักฐานมาโชว์จริงๆตอบไม่ได้สักอย่างเลยแต่หลังจากบุญทรงไปก็เอานิวัฒน์ธรรมรงค์เข้ามานิวัฒน์ธรรมรงค์เองพี่น้องก็คงรับรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้เขาเป็นนักการตลาดมาถึงถ้าจำได้เนี่ยเขาบอกว่าจะเอาชิปไมโครชิปติดกระสอบข้าวเพื่อป้องกันการทุจริตถูกคนในวงการเข้าโหกันทั้งประเทศเลยพี่น้องบังเอิญโชคดีที่มันไม่ได้มาโหบนเวทีเพราะว่ากระบวนการทุจริตมันไม่ใช่ไปแอบขโมยข้าวในโกดังเหมือนลักเล็กขโมยน้อยคนทุจริตตัวดีก็คนนั่งข้างๆในคณะรัฐมนตรีต้องไปถามนายบุญทรงถามยิ่งลักษณ์ดูเขาจะรู้เพราะการทุจริตที่มันใช้เทคนิคการทุจริตสมัยใหม่ไม่ใช่ไปแอบขโมยข้าวจากโกดังมาทีละ10กระสอบ20กระสอบแล้วติดชิปเสร็จปุ๊บเปิดคอมพิวเตอร์ดูว่าข้าวกระสอบนี้ไปอยู่ที่บ้านใครแล้วไปตามจับอันนั้นรุ่นโบราณมันขโมยอย่างนั้นแต่สมัยใหม่มันเทคนิคการโจรเทคนิคโจรหรือการทุจริตมันอีกแบบนึงแต่นิวัฒน์ธำรงโผล่มาจากไหนไม่รู้พี่น้องจะติดชิปในกระสอบข้าวสารจากถูกโหเสร็จถึงประกาศยกเลิกแค่นี้ก็รับรู้ว่าไอ้พวกนี้รู้ไม่จริงเรื่องโครงการจำนำข้าวพี่น้องและมิหนำซ้ำวันนี้นิวัฒน์ธำรงออกมาให้สัมภาษณ์ฮะบอกพร้อมจะไปเป็นพยานให้ปากคำกับปปช.แต่ก่อนจะไปให้ปากคำกับปปช.ก็มีการโยนประเด็นเพื่อโกหกประชาชนฮะบอกว่าโครงการนี้มันสร้างความเสียหายไม่เห็นมีใครบอกและไม่เห็นมีหน่วยงานไหนบอกว่าจะต้องยกเลิกโครงการและมิหนำซ้ำนิวัฒน์ธำรงยังบอกว่าโครงการนี้จะไปยกเลิกไม่ได้เนื่องจากว่าแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาตามนโยบายของทางรัฐบาลเขาก็ยังบอกว่าโครงการนี้ไม่ได้ทำผิดมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้ผิดใดๆมันยกเลิกไม่ได้พี่น้องใช่ไหมครับว่าเวลาฟังคนไม่เข้าใจบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แถลงต่อรัฐสภาแถลงตามนโยบายรัฐบาลมันยกเลิกไม่ได้คำถามว่าคุณนิวัฒน์ธำรงคุณจำได้ไหมทั้งยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะพวกคุณเคยประกาศว่าจะยกเลิกกองทุนน้ำมันจำได้ไหมเมื่อยกเลิกกองทุนน้ำมันราคาน้ำมันจะลด1ลิตรละ6-7บาทพี่น้องจำได้ไหมแล้วพวกนี้มันก็หลอกประชาชนจำได้ไหมพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นนโยบายที่แถลงต่อที่ประชุมของรัฐสภามันก็เป็นนโยบายหาเสียงไอ้ตอนเข้ามาใหม่ๆก็ยกเลิกกองทุนน้ำมันลดน้ำมันเบนซินและดีเซลลิตรหนึ่ง6-7บาทเรายังแปลกใจเฮ้ยทำไมเองมันกล้าขนาดนี้ปรากฏว่าลดราคาไปได้2เดือนพี่น้องหลังจากนั้นมันไปไม่รอดมันเจ๊งเพราะคนใช้น้ำมันเยอะมากกองทุนติดลบหลายหมื่นล้านบาทมากสุดท้ายมันไปไม่รอดมันไปไม่รอดมันค่อยๆเก็บเข้ามาเหมือนเดิมเก็บเข้ามาทีละบาท50ตังค์บาท50ตังค์ไปเรื่อยเผลอแป๊บเดียววันนี้ราคาน้ำมันแพงกว่าอดีตครับพี่น้องคำถามที่นิวัฒน์ธำรงจะต้องไปตอบทำไมทีไอ้นโยบายยกเลิกกองทุนน้ำมันคุณยกเลิกได้ล่ะมันสร้างความเสียหายกับประเทศชาติคุณยกเลิกได้เป็นนโยบายที่คุณหาเสียงด้วยเป็นนโยบายที่คุณแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วย
แต่ทำไมคุณประกาศว่าคุณดำเนินการยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันคุณทำได้แค่2เดือนหลังจากนั้นคุณก็แอบเงินเก็บเงินเข้าบัญชีเหมือนเดิมทำไมทีนโยบายนี้คุณกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วทำไมโครงการจำนำข้าวมันเสียหายอย่างมหาศาลคุณไม่กลับมาเหมือนเดิมล่ะแสดงว่าไอ้จำนำข้าวมันทุจริตได้คุณโกงกันเละเทะคุณรวยกันเละเทะคุณเลยไม่ยกเลิกดังนั้นบอกนิวัฒน์ธรรมรงค์คุณอย่ามาหลอกประชาชนวันนี้ประชาชนรู้ทันพวกคุณทั้งหมดแล้วครับผมถึงบอกเองพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านบอกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและทีมงานของพวกคุณวันนี้สถานการณ์วันนี้ไม่ง่ายและไม่หมูสำหรับคนที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกต่อไปวันนี้ประชาชนศึกษาประชาชนติดตามและที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องชาวนาประมาณล้านครัวเรือนยังไม่ได้เงินอีกประมาณแสนกว่าล้านพี่น้องและต้องบอกพี่น้องชาวนาว่าเงินอีกแสนกว่าล้านผมคาดว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนแน่นอนไม่พี่น้องไม่มีทางได้เลยช่วงนี้เพราะว่ารัฐบาลกำลังออมเงินรวมเงินไปใช้หนี้ที่บอกกับกกต.ไว้ว่าจะใช้หนี้ 20,000 ล้านภายในวันที่31เดือนพฤษภาคมนี้งั้นเท่ากับพี่น้องชาวนาก็หูตาสว่างขึ้นพี่น้องชาวนาก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมากขึ้นวันนี้ไปเยี่ยมพี่น้องชาวนาไปที่ไหนนะช่วงเย็นนะเปิดทีวีดูแต่ลูกกำนันกับมวลมหาประชาชนพี่น้องเอ้ยงานต่อไปนี้บอกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยว่าสถานการณ์วันนี้ไม่หมูสำหรับพวกคุณอีกต่อไปเพราะว่าประชาชนลืมตาเรียบร้อยแล้วรับรู้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะไล่พวกคุณออกไปพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีประเด็นที่ผมเป็นห่วงฮะและถือโอกาสนี้เตือนไปยังท่านคณะกรรมการปปช.ที่รักทุกท่านผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนฮะแต่ไม่พูดไม่ได้ฮะพี่น้องมวลมหาประชาชนที่นี่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่ที่บ้านและท่านกกท่านปปช.ที่เคารพครับเรื่องนี้ผมคิดหนักฮะวันนี้หลังจากได้หลักฐานได้ข้อมูลข่าวสารฟ้องจิตฟ้องใจว่าจะพูดหรือไม่พูดดีสุดท้ายพูดดีกว่ากราบเรียนท่านปปช.นะครับคณะกรรมการปปช.ทั้ง9ท่านฮะท่านโปรดฟังนะครับเพราะผมหวังดีต่อท่านท่านคงรับรู้ว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะคนเสื้อแดงกำลังดิสเครดิตปปช.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพยายามบอกว่าขอความเป็นธรรมให้โอกาสในการดำเนินคดีเหมือนนักการเมืองคนอื่นนั่นคือยิ่งลักษณ์เนี่ยพยายามดิสเครดิตปปช.ฮะและกระบวนการดิสเครดิตปปช.ทำมาตลอดในหลายขั้นตอนแต่พวกเราเห็นความเป็นธรรมเรามาช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องได้รับทราบแต่ท่ามกลางที่เขาดิสเครดิตคณะกรรมการปปช.ทั้งหมด9ท่านวันนี้ท่านปปช.ต้องรู้ด้วยว่ามีกระบวนการไปเล่ซื้อกรรมการปปช.ฮะขอเตือนนะครับขณะนี้เกิดกระบวนการเล่ซื้อปปช.ครับท่านคณะกรรมการปปช.ท่านไม่ต้องไปมองคนอื่นไกลๆมองกันเอง9คนฮะวันนี้เพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับมายืนยันจากคนที่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือพวกนี้ใช้ทฤษฎีตีสองหน้าใช้คนเสื้อแดงพยายามกล่าวหาปปช.เรื่องนู้นเรื่องนี้ดิสเครดิตปปช.เอาทีมทนายความมาดิสเครดิตปปช.ใช้เทคนิคใช้แท็กติกในการยืดเวลาเพราะกลัวยิ่งลักษณ์ถ้าเข้าไปเร็วอาจจะตายเร็วนอกจากดิสเครดิตปปช.แล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่าวันนี้ปปช.กับคุณยิ่งลักษณ์และรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นศัตรูกันให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจกันไอ้พวกนี้นะฝากหนึ่งมันใช้ทฤษฎีนี้พี่น้องแต่อีกฝากหนึ่งมีคณะกรรมการปปช.ไปบ้านอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพี่น้องเราต้องมาบอกพี่น้องครับบอกกรรมการปปช.ทั้ง9ท่านได้รับรู้ด้วยคนที่แจ้งข้อมูลมาให้เราเขายืนยันเขาระบุชื่อบอกสถานที่บอกคนชัดเจนแต่ขออนุญาตฮะยังไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลแต่บอกคณะกรรมการปปช.ไว้เลยว่าวันนี้มีการเชิญกรรมการปปช.ไปบ้านอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับคนระดับเป็นกรรมการปปช.ไปบ้านอดีตรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสไตล์ระบอบทักษิณขนาดไปศาลมันยังเอาทนายความถือถุงขนมไปหล่นที่ศาลเลยพี่น้องขนาดเจ้าหน้าที่เด็กๆของศาลถุงนั้น2ล้านบาทพี่น้องลองคิดดูถ้าเจ้าหน้าที่เด็กๆรับถุงขนมนั้น2ล้านบาทขยับขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเป็น10ล้าน50ล้าน100ล้านแต่ผมถือว่ากระบวนการยุติธรรมเขามีความซื่อสัตย์สุจริต
จ้าหน้าที่เด็กๆที่ธุรการศาลถุงขนม2ล้านบาทเขาไม่รับเขาไม่กินเขาบอกว่าเขามีปัญญาซื้อขนมกินเองก็ในเมื่อศาลมันยังจงใจจะซื้อนับภาษาอะไรมันมีกรรมการปปช.ไปบ้านอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยผมจึงไม่แปลกว่ามันเตรียมตัวกวาดต้อนเพื่อซื้อปปช.แน่นอนพี่น้องครับวันนี้จึงอยากจะบอกไปยังท่านคณะกรรมการปปช.ทุกท่านนะครับท่านสอดส่องคนกันเองนะท่านถามคนกันเองว่าใครที่ไปบ้านอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถ้าไปต้องอย่าไปนะท่านต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะเพราะวันนี้ระบบทรัพย์สินเงิน 1,000-2,000 ล้านมันจิ๊บจ้อยมากเพราะว่ามันโกงเรื่องข้าวทีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านพี่น้องจ่าย 1,000-2,000 ล้านมันจ่ายได้นอกจากพยายามกวาดต้อนซื้อกรรมการปปช.แล้วมันก็พยายามดิสเครดิตปปช.ที่ดูท่าทางว่าซื้อไม่ได้เช่นอาจารย์วิชามหาคุณฮะวันนี้เอาอีกแล้วพี่น้องมันเคยทำมา2ครั้งแล้วมันไปยื่นปปช.ให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ขอคัดค้านท่านวิชามหาคุณมันยื่นคัดค้านมา2ครั้งมติของกรรมการปปช.ชุดใหญ่บอกว่าคัดค้านไม่ได้เนื่องจากว่าท่านวิชาเนี่ยเป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เอกสารแผ่นแรกความรู้สึกของผมก็เชื่อว่าท่านวิชารู้ราคามาที่สุดเพราะว่าท่านตอนผมไปชี้แจงท่านก็นั่งสอบผมตั้งแต่โอ้โหยุคตั้งแต่ปีนู่นเลยท่านวิชาก็อยู่ด้วยท่านก็ฟังด้วยท่านก็ตามมาตลอดและผมก็เชื่อว่าท่านวิชาเป็นกรรมการปปช.ที่รู้เรื่องข้าวมาที่สุดมันจึงไม่แปลกวันนี้เอาอีกแล้วพี่น้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งทนายความไปร้องคัดค้านไม่ให้ท่านวิชามหาคุณเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนี่คือความพยายามของมันครับพี่น้องเท่ากับว่าขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับปปช.ไว้ใจไม่ได้พี่น้องมันทำทุกรูปแบบฮะมันทำทั้งกระบวนการคัดค้านขณะเดียวกันคนไหนพอสู้เอียกันได้มันทำกระบวนการเชิญไปกินข้าวที่บ้านวันนี้จึงบอกมวลมหาประชาชนบอกประชาชนที่รักบอกคณะกรรมการปปช.ทุกท่านท่านตรวจสอบคนกันเองนะฮะอย่าทำนะสถานการณ์อย่างนี้ประชาชนอย่างนี้ข้อมูลเยอะขนาดนี้ท่านอย่าทำนะท่านต้องเคารพข้อเท็จจริงนะท่านต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติถ้าปปช.ท่านใดซื้อได้นะฮะผมบอกไว้เลยว่าท่านอยู่ไม่ได้จริงๆท่านอยู่ในแผ่นดินไทยไม่ได้แน่นอนฮะขอเตือนนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเพราะข้อมูลนี้มันสำคัญเลยต้องออกมาพูดเพราะมีผู้ใหญ่ที่ผมนับถือด้วยให้ข้อมูลมาว่าเจอปปช.ไปกินข้าวที่บ้านรัฐมนตรีงั้นวันนี้ต้องเตือนฮะตรวจสอบกันเองด้วยนะครับท่านประธานปปช.ที่เคารพครับท่านตรวจสอบคณะทำงานของท่านทั้งหมด8ท่านรวมท่านด้วยเป็น9คือเราไม่ระบุเป็นใครแต่ข้อมูลมาเราเตือนท่านผมถือว่ามันยังไม่เสียหายเกินแก้อย่าทำนะฮะเตือนไว้อย่าทำอย่าทำอย่าทำนะเพื่อประโยชน์ประเทศชาติครับอย่าทำนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเวลาพูดถึงปปช.เนี่ยพี่น้องแปลกใจไหมว่าคนเสื้อแดงถึงออกมาต่อต้านคัดค้านปปช.อย่างยิ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหปปช.เนี่ยมีคนเสื้อแดงไปปิดล้อมไปเอาผ้าอนามัยผ้าอะไรทุกอย่างไปปิดหน้ากรรมการปปช.ไปตรวจสอบปปช.อย่างเต็มที่และมิหนำซ้ำคนเสื้อแดงออกมาขู่กับปปช.ว่าถ้าปปช.มีมติชี้มูลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบ้านเมืองจะเกิดตรียุคผมก็แปลกว่าเฮ้ยทำไมคนเสื้อแดงถึงออกมาลุกปปช.เยอะขนาดนี้ไปปิดล้อมไปทำนู่นทำนี่ไปข่มขู่ไปคุกคามเยอะมากจนกระทั่งผมก็มาถึงบางอ้อพี่น้องคนเราถ้ามันทำแบบสุดหัวใจนะพี่น้องมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งอุดมการอันที่สองคือผลประโยชน์แต่การต่อสู้คัดค้านชนิดว่าจะไล่บี้กับปปช.ชนิดตายไปข้างหนึ่งผมไม่เชื่อเรื่องอุดมการนะพี่น้องเพราะเรารับรู้อยู่แล้วว่าพวกนี้ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์นะและอยากจะบอกพี่น้องที่รักทุกท่านว่าระบอบทักษิณมีเทคนิคที่สำคัญอันหนึ่งคือการแจกจ่ายผลประโยชน์ไปยังแกนนำต่างๆหรือส่วนราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการให้มีผลประโยชน์ร่วมกับทางรัฐบาลใครที่ต่อสู้ให้รัฐบาลหัวชนฝาเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกับรัฐบาลทั้งสิ้นพี่น้อง
ป็นไปไม่ได้ที่จะมีอุดมการณ์ขนาดนี้ที่ปกป้องรัฐบาลชั่วๆเขาแจกจ่ายทั้งปลัดกระทรวงทั้งอธิบดีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่ชาวไร่ชาวนาจนช่างมันครับชาวนาลำบากฆ่าตัวตายไป14คนช่างมันไม่สนใจมันเป็นหนี้เป็นสินชาวนาเป็นแสนล้านบาทชาวนารอมาแล้ว6เดือนมันไม่สนใจมันมีหน้าที่กระจายผลประโยชน์ไปยังคนที่มีอิทธิพลแกนนำกำนันผู้ใหญ่บ้านบางส่วนและแกนนำคนเสื้อแดงให้มีผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้ผมจะเฉลยฮะตอนแรกผมไม่เชื่อผมบอกเอ้ยข้อมูลนี้ถ้าผมไม่มีหลักฐานผมไม่พูดนะคนที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยสุดท้ายเขาส่งหลักฐานมาให้ผมถึงบังอ๋อการที่คนเสื้อแดงไปต่อต้านปปช.ไม่ต้องการให้ตรวจสอบการทุจริตโครงการจำนำข้าวเพราะคนเสื้อแดงมีผลประโยชน์กับการทุจริตโครงการจำนำข้าวครับพี่น้องผมอยากบอกพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วๆไปว่าแกนนำของท่านมีผลประโยชน์กับการทุจริตของโครงการจำนำข้าวจึงไม่แปลกว่าระดับแกนนำคนเสื้อแดงบางส่วนมีการขึ้นป้ายขายข้าวทั้งราคาส่งและราคาปลีกพี่น้องเป็นไปได้ที่ไหนให้พี่น้องดูภาพนิ่งภาพนี้พี่น้องวันนี้มีคนที่จังหวัดปทุมธานีส่งมาฮะเขาบอกเขาเห็นแล้วบังเอิญผ่านมาแล้วตกใจเขาเคยโทรศัพท์บอกผมครั้งหนึ่งแล้วผมบอกว่ามันต้องมีหลักฐานเอาให้ผมดูนิดนึงเราจะได้มาฉายให้ประชาชนรับรู้ว่าจริงไม่แปลกว่าทำไมคนเสื้อแดงถึงสู้เรื่องจำนำข้าวเต็มที่แต่ไม่ใช่สู้ให้ชาวนาหรอกนะไม่ใช่ชาวนาได้ประโยชน์เพราะชาวนาฆ่าตัวตายชาวนาลำบากชาวนาไม่ได้เงินเป็นแสนล้านแต่เนื่องจากแกนนำได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวจึงไม่ต้องการให้ปปช.ตรวจสอบโครงการนี้ครับขอภาพครับภาพนิ่งหนึ่งภาพครับภาพนี้เป็นภาพที่ติดอยู่ที่สำนักงานของใครพี่น้องก็เห็นภาพศูนย์จำหน่ายปลีกส่งข้าวสารช่วยชาติพี่น้องศูนย์จำหน่ายปลีกส่งข้าวสารช่วยชาติโดยประชาชนเพื่อประชาชนโกติเลดการ์ดครับพี่น้องผมจึงไม่แปลกใจเลยที่ทำไมคนเสื้อแดงที่ออกมาต่อต้านปปช.เต็มที่ในการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวก็แสดงว่าผมเชื่อว่าผลประโยชน์เรื่องการระบายข้าวการขายข้าวมันกระจายไปให้ทั่วพี่น้องคนที่เป็นเครือข่ายรัฐบาลอาจจะรับข้าวมาเองแล้วก็กระจายไปยังเครือข่ายคนเสื้อแดงให้ไปช่วยการขายข้าวมันจึงไม่แปลกครับพี่น้องที่ปปช.ถูกคุกคามจากคนเสื้อแดงหนักมากก็เพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเขามีผลประโยชน์ร่วมกับโครงการรับจำนำข้าวครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับยังไงก็แล้วแต่ผมก็เชื่อวันนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์หนีความจริงไม่พ้นพี่น้องชาวนาลำบากฮะต้องย้ำนะและย้ำให้กับพี่น้องชาวนาทั้งประเทศด้วยนะครับว่าผมว่าถ้าตราบใดยิ่งลักษณ์ยังอยู่ตราบนั้นพี่น้องชาวนาไม่ได้ตังค์อีกแสนกว่าล้านนะย้ำเลยนะครับตราบใดที่ยิ่งลักษณ์ยังนั่งอยู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการยิ่งลักษณ์ไม่มีทางหาเงินมาจ่ายพี่น้องชาวนายืนยันครับพี่น้องที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าวันก่อนคุณมนัสแจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเงินที่รัฐบาลยืมมาจากเงินคงคลัง 20,000 ล้านบาทที่กกต.บอกว่าต้องเอามาใช้นี่ภายในวันที่31เดือนพฤษภาคมนั้นคุณมนัสอธิบดีกรมบัญชีกลางออกมาพูดเลยว่าถ้าขายข้าวได้ไม่ครบ 20,000 ล้านบาทกำลังหาช่องทางอื่นนะเช่นใช้เงินกู้หรือใช้เงินจากงบกลางเอามาใช้หนี้ก็เท่ากับว่าวันนี้รัฐบาลเองก็ยังไม่มั่นใจว่าเงิน 20,000 ล้านบาทจะหาได้ครบหรือไม่ถ้าหาไม่ครบกิตติรัตน์ นครนองคุณก็ต้องคุกๆๆๆๆอีกคนแน่นอนครับก็ในเมื่อระดับอธิบดีกรมบัญชีกลางที่ดูแลบัญชีประเทศยังไม่มั่นใจเลยว่าเงิน 20,000 ล้านบาทจะได้หรือไม่นับภาษาอะไรพี่น้องช่วงนี้เวลารัฐบาลขายข้าวรัฐบาลก็ต้องรวบรวมเงินไปใช้หนี้ดังนั้นจึงไม่มีทางเลยว่าพี่น้องชาวนาจะได้เงินตราบใดที่ยิ่งลักษณ์ยังนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการแต่ถ้าวันใดยิ่งลักษณ์ออกไปวันนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องได้เงินทันทีครับพี่น้องครับและที่สำคัญที่สุดพี่น้องเราต้องย้ำนะปัญหาต่างๆของประเทศชาติวันนี้เกิดจากการทุจริตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเราพยายามต่อสู้เราพยายามชี้แจงเอาหลักฐานเอาข้อมูลไปเตือนคุณยิ่งลักษณ์ในสภาผู้แทนราษฎร
แต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรชะล่าใจไม่สนใจไม่รับฟังมันจึงเสียหายมามากขนาดนี้เมื่อคุณไม่สนใจคุณไม่รับฟังเวลาต่อสู้ในสมัยที่เราอยู่ในสภาเนี่ยเสียงเราน้อยกว่าคุณเสียงคุณมากกว่าพวกเรายังไงเราสู้พวกคุณไม่ได้เราจึงใช้ช่องทางกระบวนการตรวจสอบผ่านองค์กรอิสระที่ชื่อว่าปปช.ข้อมูลหลักฐานที่เราไปร้องปปช.มันจึงเป็นข้อมูลหลักฐานที่เราใช้อภิปรายในสภาในอดีตที่ผ่านมาเมื่ออยู่ในสภาอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณยังชี้แจงพวกเราไม่ได้เลยงั้นนับภาษาอะไรเมื่อไปปปช.แล้วคุณจะชี้แจงพวกเราได้วันนี้ในเมื่อคุณรู้ว่าคุณตายแน่นอนคุณชี้แจงไม่ได้คุณดิ้นไม่ได้แล้วไปมาคุณก็ให้มวลชนคนเสื้อแดงมาขู่ว่าถ้ายิ่งลักษณ์ถูกชี้มูลจากปปช.วันนั้นเกิดกรียุคครับพี่น้องจะยอมไอ้พวกนี้หรือไม่ฮะผมถึงอยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าพฤติกรรมเหล่านี้ถึงเวลาแล้วที่มวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องลุกขึ้นมาปกป้ององค์กรอิสระให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขณะเดียวกันคนที่ใช้อำนาจบาดใหญ่มาข่มขู่มวลมหาประชาชนมาข่มขู่ประเทศไทยไม่รับอำนาจศาลไม่รับคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระพี่น้องครับผมว่าถึงเวลาแล้วครับพี่น้องคำถามนานๆแล้วพี่น้องจะยอมให้พวกนี้มารังควานพวกเราหรือไม่พี่น้องจะยอมให้พวกนี้มารังควานองค์กรอิสระหรือไม่จะยอมให้พวกนี้บอกว่าไม่รับอำนาจศาลหรือไม่ที่นี่ประเทศไทยนะครับพี่น้องอย่าไปยอมพวกมันครับพี่น้องขอบคุณครับปรบมือให้กับคุณหมอวรงเดชเกตวิกรมดังๆเลยครับคุณหมอได้ติดตามเรื่องการทุจริตในโครงการจำนำข้าวมาโดยตลอดข้อมูลต่างๆมากมายพี่น้องชาวสวนยางชาวสวนปาล์มชาวไร่ข้าวโพดหรือพืชการเกษตรอื่นอาจจะรู้สึกว่าทำไมพูดแต่เรื่องข้าวข้าวเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกคนครับพี่น้องครับไม่เฉพาะแต่ว่าพี่น้องทุกท่านกินข้าวแต่เรื่องข้าวเป็นเรื่องที่เป็นวงจรชีวิตของสังคมไทยและประเทศไทยและมีผลกระทบจากผลพวงของการทุจริตในโครงการจำนำข้าวอย่างมากมายจริงๆรัฐบาลนี้ก็กินข้าวนะคุณถนอมครับไม่ได้กินหญ้าเหรอฮะเอากินไปแล้วครับประมาณ 420,000 ล้านบาทครับพี่น้องครับแล้วกินยังไงกินเยอะเหลือเกินหญ้าอะไรฮะหญ้าแรกหายวับไปกับตาเลยครับลงไป 700,000 ล้านนะพี่น้องนะฮะตอนแรกก็เหมือนกับให้ทำธุรกิจแหละรับจำนำข้าว 500,000 ไม่พอเบิกเพิ่มอีก 200,000 700,000 ล้านขาดทุนเบ็ดเสร็จตอนนี้เจ๊งไป 400,000 กว่าล้านบาทอยากจะให้ข้อมูลกับพี่น้องสักเล็กน้อยวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง10